จะเป็นคัมบูชาโกมุจริมนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมใครอยากอ่านประวัติพระสัมมุจรินบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดสัมมุจรินหรือสัพยานาคนะครับก็สัมมังคระน้ำเชี่ยงมันนะครับพระภิกษุที่ดูแลพระนามว่าพระมหาเทพหลวงพระมหาเทพพลได้สังเกตเห็นน้ำพวนพุ่งออกมาเป็นสายตลอดเวลาจากปากปล่องภูพญานาคที่เฝ้ารักษาองค์พระธาตุบางพวนสิ่งนี้ชักชวนญาติโยมสะรองรับน้ำเอาไว้นะครับนี่นะครับเป็นประวัตินะครับใครอยากอ่านเนาะนี่ก็จะเป็นรูปปั้นโอโกมุจรินะครับแพทย์บางคนนะครับโอโกมุจรินสาธุนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทั่วและนี้ก็เป็นจุดไหว้นะครับองค์ปู่มุจรินนะครับซึ่งตัวนี้ก็อยู่ที่วัดพระธาตุบางพวนนะครับอยู่ที่หนองคายนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นวัดที่2แล้วนะครับที่โอป้ามาทำบุญนะครับยังไงก็สาธุกันนะครับท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวัดเนี่ยครับนะครับก็เอาบรรยากาศมาฝากพี่ๆนะครับแล้วก็ตอนนี้แม่กับพ่อกำลังทำบุญบริจาคโลหิตนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับและตรงนี้นะครับก็เป็นสระนะครับของปู่มุจรินนะครับที่ท่านทำไว้ห้ามปฏิลงนะครับก็สาธุกันนะครับขออนุญาตหนูมุจรินสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงวัดพระธาตุบางพวนแล้วนะครับนี่เลยนะครับมีของกินแวะดูพี่เขาหน่อยว่าไปแต่แซ่บครับนะแม่แต่แซ่บเลยโอ้แต่นี่เพิ่นทำดีแท้อันนี้นะเอาก็เทศดีแท้เอากันแมงวันก็ดีแท้แม่เลิศ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 อันนี้นะครับก็ปกติเนี่ยเมื่อก่อนอย่างที่บอกนะดูพื้นที่หนองคายบึงกาฬอุดรหรือพวกอีสานล่ะนะครับก็จะได้แวะมาไหว้พระบ่อยๆและนี่ก็นะเป็นวัดที่ปู่มุจรินครับอันนี้เป็นพญานาคนะครับปู่มุจรินนะครับนี่เลยนะครับสาธุเด้อโอ้ยมาแล้วขนลุกเลยครับนี่เลยครับปู่มุจรินนะเดี๋ยวเอาคำบูชาให้ดูเผื่อพี่ๆบางท่านนะอยากจะไหว้ภาวนาขออนุญาตปู่เด้อจ้ะคำไหว้ปู่มุจรินนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็อันนี้เราจะขึ้นไปไหว้ท่านกันขออนุญาตนะครับปู่มุจรินให้พี่ๆเขาได้สาธุกันเด้อพี่ๆเขาได้สาธุกันเราก็มากับนี่เลย สาวๆนะครับสามสาวสาธุสาธุก็ไปไหว้ข้างในก่อนแล้วไปไหว้พระเนี่ยครับสาธุนี่นะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยเห็นสาธุสาธุอันนี้ก็มาไหว้ปู่นี่ก็เป็นบรรยากาศนะปู่แต่เดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไหว้ตรงซุ้มนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นวัดนะโอ้โหมุจรินนี่นี่ครับเราเขาจะใส่ยอดพระธาตุเราก็เขียนชื่อเราตรงนี้นะครับนี่เป็นผ้าเราก็เขียนปากกาตัวนี้ครับใครไม่เคยเห็นเด้อจกออกจกเขาอยู่บ่อแล้วใจนั้นบ่แน่นอนแต๋วออกโอ้โหสวยมากเลยนะครับนี่เลยงามนอเจ้างามนอเจ้าสวยทั้งนั้นเลยนะครับคุณป้าก็มาไหว้กับลูกน้องก่อนนี่พระธาตุบางพวนครับสวยสวยเดี๋ยวเราบูชาดอกไม้ก่อนครับอ
ก็เป็นบรรยากาศพระธาตุบางพวนนะคะแล้วก็บูชาครับนี่ครับมาสีของอุปาเอนะครับแดงแบบแบบรรยากาศนะครับแบบระยะไกลเอาบรรยากาศนะแฟนของระยะไกลระยะไกลเดี๋ยวครับมีกระดิ่งเหมือนเดิมนะไปแต่ละวัดก็จะมีกระดิ่งนี่ครับนี่เนี่ยกับป้าถ่ายรูปครับนั่นหน่อยนะสองโอเคบรรยากาศหลายอย่างที่มาเห็นก่อนจะมีห้องน้ำอยู่แล้วนี่จะเป็นนะครับหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่องค์ดำที่วัดพระธาตุบางพวนนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่2ที่โอป้ามาไหว้นะครับอยู่ในวัดเดียวกันสาธุนะคะนี่แม่กำลังจะตีของจะตีไม่ไหวนะครับต้องเป็นบรรดาช่วยตีไม่ไหวคือมันอันใหญ่ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะตีให้เทวดาลูกอะไรนะฮะไม่รู้ครับไม่ได้กดอะไรนะตอนนี้ก็ทำบุญนะครับก็ฮะอันนี้เป็นแบบว่าผมพระธาตุนะครับเราก็จะเขียนชื่อนี่ก็จะเขียนชื่อนามสกุลเราใส่เข้าไปแล้วก็หยอดตังค์ตรงนี้ทำบุญนะครับแล้วเราก็เขียนชื่อไปเลยในการดูโพยนะครับสาธุสาธุนะครับก็จะแทนบรรยากาศรวมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงจุดที่ไหว้เมื่อกี้นะครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยสาธุนะครับเรียนเสร็จแล้วนะครับ